แจ้งความประสงค์และก็ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน BAAC ให้กับลูกค้ารายย่อยไปแล้วนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถไปแจ้งความประสงค์ผ่านแอปตัวนี้ได้ครับรวมถึงไปตรวจสอบตัวเองกับว่าตัวเองเข้าขายไหมถ้าเข้าขายปุ๊บจะประสงค์ที่จะพักชำระนี่สมัครเลยนะครับโดยขั้นตอนตรงนี้ครับง่ายๆกรอกหมายเลขแตรประชาชนนะครับถ้าอยากจะพักชำระนี่นะโหลดแอปมาก่อนโหลดแอปมาก่อนนะครับพอยืนยันตัวตนใช้เรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าเรามีสิทธิ์ปุ๊บนะครับอยากที่จะประสงค์จะพักชำระหนี้ก็กรอกเลขบัตรประชาชนไปแล้วก็ระบบก็จะประมวลคุณสมบัตินะครับถ้าผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถไปทําธุรกรรมต่อที่สาขาได้เลยนัดหมายแต่แต่ว่าเราแจ้งความประสงค์ไปก่อนในนั้นเหมือนกับไปจองวันจองอะไรไปก่อนอะ,อะไรในนั้นนะครับแล้วก็พอไปรับเอกสารปุ๊บเขาก็จะประเมินในเรื่องของศักยภาพในการชราําระหนี้ของเรานอกจากในเรื่องของการพักชำระหนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เสริมมาที่ทางทกสจัดให้ก็คือในเรื่องของเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทางนะครับตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อันนี้สำคัญก็ถือว่าเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแบบพี่น้องทำการเกษตรแล้วเนี่ยอาจจะขายขายแบบส่งเจ้าเดียวอะ่ะแต่ถ้าไปอบรมมาแล้วเนี่ยอาจจะมีไอเดียในการคิดพัฒนาจาก ต้นทุนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยเป็นสินค้าแบบอื่นออกมาครับเพิ่มมูลค่าอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำนะครับผู้ที่ร่วมมาตรการสามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน B A A C ได้ทั้งระบบ I O S และ Android ผ่านทาง App Store แล้วก็ Play Store เท่านั้นนะครับไปโหลดจากที่อื่นนี่ไม่ใช่แล้วนะครับรบแล้วก็การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการรถนี่ตรงนี้ครับ ามความสมัครใจอ,อย่างที่คุณต้นเคยบอกเมื่อคราวแล้วบางคนไม่อยากจะสมัครก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ทำกันคือคือถ้าท่านไม่ร่วมมาตการท่านกา็จ่ายนี่ตามเหมนกัต,ตามปกติเส้นพารลัดก็จะมีการลดวงเงินอาจจะมีมาตรการพิเศษเพื่อ,อช่วยเหลือคือได้ทั้งสองประโยชน์จะร่วมหรือไม่ร่วมก็ได้นะครับและถ้าร่วมเนี่ยนอกจาก จะได้พักนี่แล้วเนี่ยก็จะมีเงินกู้สินเชื่ออีกตัวหนึ่งให้อีกไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทเสริมไปอาจจะอาจจะว่าพอไปอบรมกับเขาแล้วเนี่ยอยากจะทําธุรกิจใหม่อย่างที่บอกกู้อย่างเงี้ยมาเดินได้อีกก็มีสิทธิพิเศษอีกนะครับก็ฝากแจ้งกันไว้ส่วนบางท่านที่อาจจะไม่สะดวกทางระบบออนไลน์ก็ไปติดต่อโดยตรงได้ที่ทกศเลยใช่เดินไปเลยสะดวกที่ไหนเข้าไปได้เลยที่ทกศนะครับก็ผู้เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์ก็คือมี 2.69ล้านรายทั่วรประเทศนะครับจะร่วมหรือไม่ร่วมก็ได้ได้ประโยชน์ทั้ง2ทางก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวกันไว้สำหรับมาตรการพักหนี้กเกษตรกรทั้งต้นทั้งดอกนะครับ